ันนี้นะครับมาเทสเป็นแอมป์ซ้อมมือขนาดเล็กนะครับชื่อรุ่น Katana Mini นะครับของทางค่าย Boss นะครับก็ถือว่าเป็นแอมป์จิ๋วที่มหัศจรรย์มากเสียงเจ๋งมากนะเป็นแอมป์เล็กๆเองนะครับก็ดูปุ่มปรับต่างๆเรียบง่ายนะครับคือมีเกณฑ์วอลลุ่มคือปรับสัญญาณ Inputเข้าไปนะครับส่วนวอลลุ่มก็คือเป็นสัญญาณเอาท์พุตว่าดังเบามากน้อยแค่ไหนเกณฑ์ก็คือเปิดมากๆเนี่ย channel clean ก็สามารถออกมาแตกได้แล้วก็จะมีเสียงให้เลือก3แบบเป็นแบบปกตินะครับแบบ clean นะครับแล้วก็แก๊กกลางเป็นคลันนะครับก็จะแตกแรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นบราวน์บราวน์นี่เหมือนว่าจะแตกรุนแรงเป็นไฮเกณฑ์ได้เลยนะครับโดยการใช้ปรับเกณฑ์ควบคู่ไปแล้วก็ EQ 3แบนด์ bass middle treble ตามปกตินะครับก็ครอบคุมดีรวมถึงพิเศษหน่อยมี built in effect ก็คือเป็นดีเลย์ดีเลย์มีสามารถปรับค่าไทม์ได้แล้วก็เลเวลความดังเบาของดีเลย์ได้นะวันนี้ที่ผมเทสก็คือใช้กีตาร์ผมเองนะครับ Rabbit CTO ตรงปกตินะครับสายแจ็คเส้นเดียวต่อเข้าแอมป์เลยนะครับก็เสียงคลีนผมจะเปิดเกณฑ์อยู่ประมาณ9นาฬิกานิดๆนะครับแล้ววอลลุ่มอยู่กลางๆก็ให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคแล้วไม่ได้ดังนะครับเสียงประมาณซ้อมเล่นหน้าทีวีเล่นแล้วก็ดังเหมือนเปิดทีวีดังๆนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้หนวกหูมากนะครับก็เลยลองฟังซาวไปเลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนทีละแก๊กให้ฟังไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเป็นแก๊กต่อมานะครับโดยปรับทุกอย่างเหมือนกันนะเป็นคลันช์นะครับซาวก็จะแตกขึ้นมามากขึ้นก็ลองดันบิกจะแรงขึ้นมาอีกนะเป็นบราวน์นะครับซาวก็ค่อนข้างติดนิ้วดูนะดีนะครับโดยปรับแค่เกณฑ์9ในการ10ในการนี่แล้วสังเกตลักษณะคาแรคเตอร์ซาวมันเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะคลีนหรือแตกเพียงแต่ว่ามีความแรงของเกณฑ์มากขึ้นก็ให้คาแรคเตอร์ซาวดีเพราะดีนะใช้ได้แต่คราวนี้ผมจะปรับมาเป็นคลีนเหมือนเดิมแล้วจะลองปรับ EQ ต่างๆให้ฟังครับเป็นมิดเดิลบ้างนะครับแล้วก็เทเบิลนะครับเสียงแหลมนะครับสังเกตเห็นว่า EQ ก็มีผลดีนะแล้วก็เวลาปรับดังปรับมากน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความดังหรือเบามากจนเกินไปไม่ใช่ว่าพอเราปิดเบสสูงแล้วเสียงกีตาร์มันจะเบาลงไปเยอะหรือว่าเปิดเบสสุดแล้วเสียงมันจะบวมดังมันเหมือนว่าความถี่มันเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่าความดังของเสียงยังเป็นลักษณะเดียวกันอยู่นะเป็นแบบซาวมาสมูทดีทำให้ปรับง่ายนะซ้อมไม่ต้องคอยปรับวอลลุ่มมากขึ้นน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองเปิดเอฟเฟกต์ดีเลย์ให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเล่นเสียงแตกนะเปิดดีเลย์ให้ฟังก่อนว่าไทม์มากน้อยได้แค่ไหนนะครับโดยเปิดเลเวลดีเลย์สุดเลยนะครับจะได้เลเวลดีเลย์สุดนะครับได้ยินเสียงชัดอันนี้คือไทม์มันตามไวมากเขายังไม่ได้เปิดเดี๋ยวลองเปิดไทม์สุดดูนะว่าได้แค่ไหนนะมากที่สุดที่เขาหน่วงไว้ก็เป็นประมาณหางเสียงโซโล่น่าจะอยู่ที่ประมาณไทม์อยู่ประมาณ 300-400 ms นะครับประมาณ400 ms นะครับ
ือว่าโอเคนะดีเลย์ใช้งานได้จริงก็ผมจะเปิดดีเลย์ทิ้งไว้เลยนะเปิดเลเวลลดมาหน่อยไทม์สุดนะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดคลั้นนะครับลองปรับเกณฑ์มากขึ้นนะครับเร่งมาเรื่อยถ้าโหมดคลั้นนี่ก็เล่นสนุกแล้วนะคือเปิดเกณฑ์สุดนี่ก็สาวค่อนข้างติดนิ้วแล้วได้ลองปรับ EQ ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นโหมดสุดท้ายนะก็คือบลาวก็คือจะแรงที่สุดโดยปรับเกณฑ์ตรงกลางๆแล้วกแรงเหลือเฟือนะจริงๆเปิดอยู่ประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงบ่ายสองนี่ก็แรงใช้ได้นะพอละสุดท้ายก็ลองปรับ EQ รวมๆไปเลยนะWe'll be right back.
็สรุปเป็นแอมป์ซ้อมมือที่ถือว่าต้องยอมรับว่าเจ๋งมากขนาดมันกระทัดรัดจนไม่น่าเชื่อเล็กๆเองนะครับสามารถใส่ถ่านก็ได้นะหรือต่ออะแดปเตอร์ไว้ก็ได้นะถือว่าแจ๋วมากราคาก็ไม่สูงนะอยู่ประมาณ 3,000 กลางๆถือว่าให้คุณภาพเสียงและการใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมเหมาะสำหรับผู้ที่แบบไม่สามารถเปิดแอมป์ดังซ้อมได้แต่ว่ามันให้คุณภาพเสียงฟีลลิ่งการเล่นเนี่ยเหมือนเล่นแอมป์ดีๆแล้วเพียงแต่ว่าขนาดมันย่อส่วนและคุณภาพเสียงมันก็ยอดเยี่ยมแล้วก็เบาลงแค่นั้นเองก็ถือว่าแจ๋วมากไอ้คาตานามินิตัวนี้จบแล้วครับ